สสวััดีคครบทุกนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปนะครับมาอัปเดตเรื่องราวในวงการเคป๊อปกันดีกว่าสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสาวคิ s ส o อ LIFE นะครับกับการตกศิลปินในเคป๊อปเนี่ยได้เพิ่มอีกแล้วนะครับเป็นวงที่ศิลปินเนี่ยชื่นชอบมากเลยทั้งชอบเพลงแล้วก็ชอบความเป็นวง k i s ส o ออฟไลด้วยครั้งนี้เป็นตัวแม่อีกหนึ่คน,นครับบีบีนั่นเองศิลปินเดี่ยวหญิงสุด เลยนะครับที่มีผลงานเพลงดังๆมากมายและก็มีฐานแฟนคลับที่เยอะมากด้วยล่าสุดในตอนนี้ BB นะครับเขาได้มาพูดถึงบอกว่าชอบ k i s s อ f Life มากๆตอนนี้คือหลง k i s s อ f Life แล้วก็ชอบเพลง g a r Coach ของ Na ต t ี้สุดๆไปเลยนะครับเพลงดีแบบนี้แหละคนก็เลยชอบมากๆโดยเฉพาะศิลปินด้วยกันชอบเพลง Sugar c o a คชของน a t t ีกันทั้งศิลปินเดี่ยวศิลปินกลุ่มเนี่ยเขาแชร์เพลงนี้ของน a ต t y กันเพียบและในครั้งนี้ BB ก็เขาออกมาพูดผ่านรายการวาไรตี้สุดดังนะครับบอกว่า ชอบ Kiss of Life มากๆโดยบีบีได้บอกว่าจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยตกหลุมรัก Kiss of Life แบบขั้นสุดและช่วงนี้ก็ติดเพลง Sugar Coat ของนัตตี้มากเลยถึงแม้จะเป็นเพลงเดี่ยวของนัตตี้แต่ว่านัตตี้ทำออกมาได้ดีฉันนั่งฟังมันตลอดแล้วก็ชอบเพลงนี้มากๆเลยเป็นเพลงที่ตกศิลปินด้วยกันเองแบบขั้นสุดนะครับสำหรับ Sugar Coat ของนัตตี้และครั้งนี้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบบีบีอยู่แล้วต้องตามมาดูเลยว่าไหน Kiss of Life ที่บีบีบอกว่าชอบนั่งชอบหนาเนี่ยเป็นยังไงนะสรุปโอเค ทั้งแฟนคลับทั้งศิลปินนะครับโดนคิสออฟไลฟ์ตกกันไปเต็มๆและก็ยังมีคนบอกว่าชูการ์โค้ดของนัตตี้เนี่ยคือเพลงที่ตกคนเข้าดอมได้ดีมากเลยเป็นเพลงที่ทําดีทําถึงแล้วก็ถูกจริตกับนัตตี้พอดิบพอดีพอคนฟังคนดูนัตตี้เพอร์ฟอร์มแล้วร้องแล้วก็เลยทําให้หลงสเสน่ห์ไปได้ง่งายๆสุดท้ายก็กลายเป็นคิสซี่โดยไม่รู้ตัวและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะครับที่ศิลปินด้วยกันเองเนี่ยบอกว่าชอบคิสออฟไลฟ์ชอบชูการ์โค้ดหรือว่าชอบนัตตี้หลายคนแล้วที่ชื่นชอบ อบคิดชกันโดนตกโดยไม่รู้ตัวศิลปินหลายวงหลายคนเลยเนะครับที่ชอบสาวจูบแห่งชีวิต แถม b b เองเนี่ยจูลี่นะครับหนึ่งในเมมเบอร์ของคิส s อฟไลฟ์ก็บอกว่าอยากจะร่วมงานด้วยมากๆกแฟนๆก็เลยอยากจะเห็นว่าจะมีผลงานเพลงร่วมกันหรือเปล่าระหว่างคิ s ออฟไลฟ์แล้วก็ b b นั่นเองนะครับใครอยากเห็นผลงานของทั้งคิสออฟไลฟ์กับ BB กันบ้างคอมเมนต์นมาได้เลยแต่เราเชื่อว่าถ้ามีจริงๆปุ๊บเนี่ยจะต้องเป็นเพลงที่เป็นตัวแม่มากๆแน่นอนสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของคิสออฟไลฟ์ให้ทุกคนได้ติดตามกันไว้เพียงเท่านี้และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครมีความคิดเห็นยัังงไไออยยากกกจะมเรี่วบ กับเรื่องราวนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กั subscribe ช่องเราไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับอันยอง